สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกท่านนะครับที่เปิดโอเอสคลิปนี้ขึ้นมารับฟังวันนี้คลิปนี้ผมถือโอกาสนำเสนอไว้ในเพลย์ลิสต์เพลง2ภาษานะครับที่มาที่ไปก็ถือว่าเอาใจผู้ติดตามท่านหนึ่งที่เข้ามารับฟังแล้วก็เขียนคอมเมนต์ไว้ว่าอยากฟังน้ำเสียงของพี่แจ้เดนุพลแก้วการในเรื่องราวของบทเพลง2ภาษานะครับและท่านก็มีความรู้ก็นำเสนอเพลงไว้นะครับผมก็เลยถือโอกาสนำเพลงที่ท่านนำเสนอมาพูดถึงในวันนี้นะครับคือบทเพลงที่มีชื่อว่าหอบฝันนะครับน้ำเสียงของพี่แจ้เดนุพลแก้วการผมได้นำเสนอน้ำเสียงของพี่แจ้ไว้ในเพลย์ลิสต์ Grand XO ซึ่งเชื่อว่าแฟนตัวจริงของพี่แจ้ก็คงได้รับอรรถรสนะครับได้ฟังเรื่องราวแล้วก็บทเพลงน้ำเสียงอันไพเราะมีเอกลักษณ์ของพี่แจ้นะครับคนที่เป็นแฟนพี่แจ้นะติดตามพี่แจ้มาอย่างต่อเนื่องอยู่ Grand X ออกจาก Grand X มาเป็นศิลปินเดี่ยวของนิติทัศน์โปรโมชั่นแล้วก็สังกัดค่ายอื่นบ้างในตอนช่วงท้ายก็คงมีความสุขที่ได้ฟังบทเพลงของพี่แจ้บทเพลงหอบฝันนั้นอยู่ในชุดแสลงใจซึ่งออกมาในช่วงประมาณกลางปี2533นะครับแล้วก็หลายๆท่านคงจำได้ดีว่าบทเพลงนี้มีเนื้อหาเนื้อร้องที่แสนไพเราะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำนองที่ไพเราะเหลือเกินจนบางท่านอาจจะเข้าใจไปว่าพี่แจ้แต่งทำนองด้วยนะครับที่มีความรู้ขึ้นมาอีกหน่อยก็บอกว่าบทเพลงนี้ตัวเองเคยได้ยินนักร้องสาวชาวฮ่องกงก็ขับร้องไว้นะครับแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับบทเพลงนี้มีที่มาจากบทเพลงภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งออกก่อนหน้าพี่แจ้จะออกแสลงใจเนี่ยสักประมาณปีหนึ่งเห็นจะได้นะครับบทเพลงนี้คือบทเพลงที่มีชื่อว่ายูยาเกะโนอุตะนะครับซึ่งเป็นน้ำเสียงของมาซาฮิโกะคอนโดนะครับหลายๆท่านก็รู้จักมาซาฮิโกะคอนโดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นแฟนทริโอบอยแบนด์เจป๊อปนะครับของญี่ปุ่นผมเองไม่ถึงขนาดเป็นแฟนพวกกลุ่มนักร้องบอยแบนด์สักเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่กล้าพูดอะไรมากเดี๋ยวจะเป็นที่น่าอับอายไปแต่ถ้าเกิดท่านมีความรู้นะครับมีข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับจะอย่าว่ากันนะครับถือโอกาสมาแบ่งปันความรู้กันมาไซโกะคอนโดนั้นสร้างชื่อเสียงในวงการอาชีพนักร้องตั้งแต่ช่วงที่เขามีอายุสัก15ปีนะครับคือช่วงเริ่มต้นในช่วงปี2022นะครับปีคริสต์ศักราช1979นะครับตอนนั้นอายุ15ปีเขาอยู่ในสังกัดของบริษัท Johnny & Associates นะครับซึ่งเป็นบริษัทปั้นนักร้องนักแสดงเข้าสู่วงการนะครับตอนนั้นเนี่ยทางคอนโดเขาเป็นสมาชิกของนักร้องวัยเรียนนักร้องวัยใสนะครับในกลุ่มที่มีชื่อว่าทาโนคินทริโอนะครับหลายๆท่านที่เป็นแฟนก็บอกว่าทาโนคินเนี่ยก็คือมาจากชื่อย่อของสมาชิกทั้ง3คนนะครับเป็นชื่อตัวแรกของพยางค์นะครับก็ประกอบไปด้วยโตชิฮิโกะทาฮาระนะครับโยชิโอะโนมูระแล้วก็มาซาฮิโกะคอนโดคนนี้นี่เองนะครับทาโนคินทริโอเนี่ยมีช่วงชีวิตของกลุ่มเนาะประมาณสัก4ปีเห็นจะได้ก็สร้างผลงานเป็นที่ถูกใจวัยหนุ่มวัยสาวทั่วๆไปนะครับประสบความสำเร็จมากๆในช่วงปี1979นั่นเองนะครับเขาได้ไปเซ็นสัญญากับบริษัท RVC Corporation หรือว่า RVC Record นะครับซึ่งก็สร้างผลงานที่โด่งดังขึ้นมาจำนวนมากหลังจากนั้นในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วยนะครับบางท่านที่มีเป็นนักสังเกตหน่อยก็จะรู้สึกว่าเอผมบอกว่า RVC Record เนี่ยแต่เห็นแผ่นเก่าที่ตอนที่คอนโดเขาทำออกมาเนี่ยมันสังกัดตราเป็น RCA Label นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ถูกต้องครับเรื่องของเรื่องคือ RVC Record เนี่ยเป็นบริษัทที่เกิดจากการจอยเวนเจอร์ของ RCA ของอเมริกานะครับ RCA ก็คือ Radio Corporation of America เข้ามาจอยเวนเจอร์กับ Victor Music Japan นะครับก็เลยได้สิทธิ์ในการนำตา RCA เข้ามาติดไว้บนแผ่นนะครับเพราะนั้น RVC Record หรือ RVC Corporation เนี่ยแต่ว่าใช้ตรา RCA นะครับประวัติของเขาเนี่ยพอเขาเข้ามาอยู่กับ RVC Record เนี่ยออกซิงเกิลที่มีชื่อว่า Sneaker Blues นะครับในช่วงปลายปี1980นะครับประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในด้านยอดขายสามารถขายได้เกิน1ล้านแผ่นนะครับทั้งที่อายุในช่วงนั้นก็คือ16ปีหลังจากนั้นไม่นานนะครับในช่วงประมาณเดือนมีนาปี1981คือปีต่อมาเนี่ยก็ได้ออกสตูดิโออัลบั้มแรกชื่อชุดว่า Thank You นะครับภาษาอังกฤษเขียนว่า Thank You นั่นแหละแต่มีตัว AI อยู่ตรงกลางระหว่างแตงกับยูนะครับตอนนั้นวัยยังไม่เต็ม17เลยถือว่าเป็นลองเพลย์แรกแล้วก็สร้างผลงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับผลงานที่มาไซโกะคอนโดสร้างไว้เนี่ยแฟนๆของนักร้องท่านนี้ก็จะจำได้ว่ามีแผ่นซิงเกิลมากมายหลายสิบแผ่นนะครับมีการลิสต์กันออกมาว่ามีมากถึง40แผ่นเลยทีเดียวส่วนลองเพลย์อัลบั้มนะครับซึ่งเป็นลองเพลย์
แผ่นที่เต็มอัลบั้มเนี่ยแล้วรวมถึงรวมฮิตด้วยก็มีมากมายถึง32ลองเพลย์เลยทีเดียวนะครับส่วนบทเพลงที่นำเสนอว่าเป็นต้นฉบับของบทเพลงหอบฝันคือบทเพลงที่กล่าวไปแล้วบทเพลงนี้มีชื่อว่ายูยาเกะโนอุตะนะครับเป็นผลงานการเขียนเนื้อร้องโดยอากิระโอตสึนะครับแล้วก็ทำนองโดยโคจิมาไกโนะนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นของญี่ปุ่นเขาจริงๆนะครับเป็นบทเพลงที่อยู่ในแผ่นซิงเกิลไวนิล7นิ้วนะครับตอนนั้นสังกัด CBS Sony แล้วเพราะว่าเขาเข้ามาอยู่กับ Sony Music ในช่วงปี1985นะครับเป็นแผ่น CBS Sony รีลีสแผ่นออกมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี1989นะครับหรือคือปี2532เนาะเป็นแผ่นซิงเกิลขนาด45รอบต่อนาทีมีอยู่2แทร็กครับแทร็ก A ก็คือเพลงยูยาเกะโนอุตะที่เราจะเล่นเป็นต้นแบบให้ฟังนะครับตอนที่ออกแผ่นนี้เขาอายุเพียง25เท่านั้นครับก็เลยถือโอกาสนำเพลงยูยาเกะโนอุตะมาเปิดเป็นแซมเปิลกับคลิปนี้ให้ฟังกันเลยครับガラクタの街あんなに憎んだすべてがやりきれずしみるのはなぜか憧れた夢さえまだ報われずに人恋しさに泣けばゆらゆらとビルの街に広がるあの頃と同じ夕焼け空クソくらえとただアスファルト蹴りつけเป็นยังไงกันบ้างครับนี่คือบทเพลงในน้ำเสียงของมาไซโกคอนโดหรือว่ามัชชิซังนะครับขับร้องเพลงยูยาเกะโนอุตะไว้อย่างน่าไพเราะแล้วก็ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากอีกชุดหนึ่งนะครับหลายๆท่านที่เป็นแฟนของพี่แจ้ณปุณแก้วการเนี่ยอาจจะทราบว่าพี่แจ้ไม่ได้เป็นคนแต่งทำนองนะครับเพราะอาจจะเคยได้ยินว่ามีบทเพลงเป็นภาษาฮ่องกงนะครับเป็นร้องฮ่องกงภาษาจีนนี่แหละขับร้องไว้โดยนักร้องที่ได้ฉายาว่าเป็นมาดอนน่าแห่งเอเชียนะครับเธอคือเหมยเย่นฟางนะครับหรือว่าอานิต้ามุยก็อาจจะบอกว่าเคยได้ยินเหมยเย่นฟางขับร้องไว้นะขับร้องเพลงนี้ไว้นะครับในช่วงเวลาที่ห่างกันไม่มากเพราะว่าได้สิทธิ์มาจากยูยาเกะโนอุตะนี่แหละนะครับ
มาขับร้องในภาษาจีนที่มีชื่อว่า Song of Sunset นะครับเพลง Song of Sunset เนี่ยถ้าเคยใครที่เป็นแฟนหนังของฉีเคอนะครับคงได้มีโอกาสชมภาพยนตร์เรื่อง A Better Tomorrow ภาค3หรือว่าชื่อหนังภาษาไทยก็คือโหดเลวดีภาค3นะครับนำเอาโจหวนฟ้าแสดงคู่กับเหมยเยี่ยนฟางนี่เองนะครับแล้วก็เหมยเยี่ยนฟางก็ขับร้องเพลงนี้เป็นบทเพลงประกอบในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่เข้าใจแล้วนะครับว่าเหมยเยี่ยนฟางนั้นได้สิทธิ์จากยูเกะโนอุตะของภาษาญี่ปุ่นนี่แหละนะครับฝีมือการแต่งทำนองของโคจิมาคาอิโนะเนี่ยครับเอาลิขสิทธิ์มาแล้วก็มาขับร้องประกอบภาพยนตร์เรื่องโหดเลวดีภาค3หรือว่า A Better Tomorrow ภาค3นะครับตอนนี้ในช่วงเวลาไม่ห่างกันหลังจากนั้นไม่นานนะครับในช่วงกลางปี2533นะครับพี่แจ้ตอนนั้นเป็นศิลปินเดี่ยวและในสังกัดนิทัศน์โปรโมชั่นนะครับทุกคนคงรู้ดีว่าพี่แจ้นั้นได้อำลาจากสมาชิกของวง Grand X หลังจากที่ออกอัลบั้มที่16ยุทสายใหญ่รีลิสมาในช่วงประมาณกลางปี28นะครับพอปี29พี่แจ้ก็เป็นศิลปินเดี่ยวนะครับในสังกัดนิทัศน์โปรโมชั่นออกอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกที่มีชื่อว่าฝันสีทองนะครับขายมากกว่า1ล้านตลับนะครับออกมาตอนต้นปีเลยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวงการเพลงไทยนะครับแล้วก็ตัวพี่แจ้เองหลังจากนั้นในช่วงปลายปีก็ออกอัลบั้มชุดของขวัญเป็นอัลบั้มที่2นะครับหลังจากนั้นก็ตามกันมาเรื่อยๆนะครับมีอัลบั้มเทวดาเดินดินอัลบั้มอย่างลึกซึ้งอย่างลึกซึ้งนะครับแด่คุณคนพิเศษอัลบั้มแสลงใจอัลบั้มหลายๆอัลบั้มในระหว่างทางก็จะมีพวกอัลบั้มรวมอัลบั้มพิเศษนะครับที่สุดของแจ้ที่สุดของที่สุดที่สุดสุนทรภรณ์นะครับเรียกว่าแฟนพี่แจ้ตัวจริงคงจะสะสมกันไว้นะครับแล้วก็มีความชื่นชมการร้องของพี่แจ้แล้วก็รูปแบบของบทเพลงที่พี่แจ้มาขับร้องในสไตล์พี่แจ้นะครับปี2533นะครับอัลบั้มเดี่ยวชุดที่5ที่มีชื่อว่าชุดแสลงใจนะครับบทเพลงหนึ่งในนั้นก็คือบทเพลงหอบฝันนะครับยูยาเกะโนอุตะนั่นเองเล่นให้ฟังไปแล้วนะครับพี่แจ้นั้นอย่างที่ทุกคนรู้ดีว่านอกจากมีน้ำเสียงอันแสนจะไพเราะนะครับพี่แจ้ยังมีความสามารถในเรื่องของการแต่งเนื้อร้องด้วยถ้าใครติดตามตั้งแต่ฝันสีทองเป็นต้นมาพี่แจ้นั้นจะแต่งเพลงด้วยความสามารถของตัวเองมาหลายๆเพลงนะครับรวมถึงบทเพลงที่มีชื่อว่าหอบฝันนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะปิดท้ายคลิปนี้ด้วยบทเพลงที่ทุกท่านรอคอยในคลิปนี้นะครับเนื้อหาดีมากๆครับส่วนทำนองของโคจิมาไกโนะกับบทเพลงยูยาเกะโนตะนั้นเป็นทำนองที่ไพเราะมากพอมาได้เนื้อร้องจากพี่แจ้แล้วจึงกลายเป็นบทเพลงหอบฝันที่ทุกท่านจดจำได้นะครับถือโอกาสเปิดเพลงนี้ให้รับฟังกันนี่คือ Oise Station นะครับนานาสาระสู่เพื่อนๆน้องๆด้วยมิตรภาพนะครับอยากจะให้กดติดตามแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆของท่านนะครับ Oise Station เขาออกคลิปนี้เพื่อเป็นการเอาใจให้กับแฟนๆที่ชอบบทเพลง2ภาษาขอบคุณและสวัสดีครับความหวัง
อยากให้คุณได้สัง